สบายดีน้องน้องนักเรียนนักศึกษาที่หักแพงทุกทุกทานยินดีต้อนรับทุกทานเข้าสู่ช่อง YouTube หัวจานไม้ส่งฟาวเดชั่นพบกันมื้อนี้เนาะอาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องของการอธิบายโจทย์ตัวอย่างอยู่ในปึ้มเคมีศาสตร์ชั้นหมวด7บทที่10หั้นเนาะเพราะเรื่องการนําใช้ค่าของที่ดุลเดียงและแรงจูงใจที่เฮ็ดให้อาจารย์อยากออกมาอธิบายโจทย์2ข้อนี้ก็คือว่าอันที่1ก็คือมีน้องคนนึงเนาะก็ขอเข้ามาว่าให้อธิบายช่วยได้เพิ่นเบิ่งแล้วบ่เข้าใจว่าซั่นใช่เด้เนาะและอันที่2นะอาจารย์ก็ไปเบิ่งแล้วนะอยู่ในปึ้มแบบเรียนของน้องนะปึ้มแบบเรียนของพวกเฮาชั้นม.7นี่นะและแม่นพิมพ์ผิดหลายบ่อนเนาะสําหรับข้อที่2ตัวอย่าง3นะส่วนว่าข้อที่1หั่นเพิ่นบ่พิมพ์ผิดเนาะถือว่าถูกหมดแล้วแต่ว่าก็แก้ย่อเนาะอย่าย้านให้นักเรียนบ่เข้าใจเนาะอาจารย์ก็เลยอยากออกมาอธิบายตัวนี้เพื่อเสริมเข้าไปเนาะให้น้องๆสามารถเข้าใจได้หลายขึ้นเนาะสําหรับบทเรียนเรื่องการหาค่าของที่ดุลเดียงและการนําใช้ค่าของที่ดุลเดียงนี้เนาะเอาเป็นจังได๋นั้นพวกเราไปเรียนนํากันเลยเนาะก่อนอื่นเมื่อพวกเราจะไปเรียนอาจารย์ก็อยากขอทบทวนบทเรียนนิดนึงเนาะเกี่ยวกับบทที่10นี้นะถ้าน้องใดที่เรียนแล้วก็ถือว่าดีเนาะที่ถ้าน้องใดยังบ่ทันได้เรียนก็ถือว่าเบิ่งอาจารย์เพราะว่าเว้าสั้นๆตัวนี้เนาะเพื่อเราจะไปเก็บบทเรียนเราจะสามารถเข้าใจได้ที่จริงอาจารย์ก็บ่ทันได้สอนบทนี้เนาะเนื่องว่าเนื่องจากว่าการเวลาที่มันน้อยนะแล้วก็หลายคนก็เรียนกายไปแล้วอาจารย์ก็จะบ่สอนนะอาจารย์มีแต่จะมาอธิบายแบบรีวิวสั้นๆเนาะแล้วก็จะพาไปเก็บบทโจทย์บทฝึกหัดไปเลยเนาะแล้วน้องๆจึงค่อยไปเรียนเอาอยู่ในห้องเรียนหั้นหรือว่าอยู่ในครัวอาจารย์ของน้องหั้นเนาะเอามาเบิ่งสมมุติว่าเฮามีปฏิกิริยาตัวนี้ก็คือปฏิกิริยามีธาตุ A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ D ใหญ่นี้และมีตัวเลขสังสารหรือตัวเลขสัมประสิทธิ์แม่น A น้อย B น้อย C น้อย D น้อยนี้ตามลําดับเนาะที่ภาวะเริ่มต้นนี่เนาะให้เฮาเขียนว่าเขียนด้วยเลข0นี่เนาะ0ก็คือหมายความว่าอย่างเป็นจุดเริ่มต้นนะถ้าว่าเป็นภาวะเริ่มต้นนี่นะเฮาจะบ่สามารถใช้ K4 เนาะแต่ว่าหลักการคำนวณต่างๆก็อันเดียวกันเพียงแต่ว่าเฮาจะบ่ใช้ว่าเป็นK4 เฮาจะใช้ว่า Q4 เนาะ Q4 ก็คือให้มันน้องจื้อว่าค่าของโมเมนต์ค่าของที่ได้แต่เป็นตัวกดสอบเนาะกดสอบว่ามันเข้าภาวะดุลเดียงหรือยังหรือว่าปฏิกิริยาจะไปในทิศทางใดเนาะตัวนี้นะเป็นตัวที่สําคัญเนาะสําคัญอันนึงแต่ถ้าว่าอยู่ที่ภาวะดุลเดียงเนี่ยหรืออยู่ในภาวะดุลเดียงเนี่ยเฮาเขียนเป็น KC เป็นบ่อันนี้เป็นสิ่งที่เฮาได้เรียนมาแล้วก็คือความเข้มข้นของธาตุ4กําลังให้ตัวสัมประสิทธิ์ของมันเนาะคูณให้กับความเข้มข้นของธาตุ D กําลังสัมประสิทธิ์ของมันแล้วก็มาส่วนให้กับธาตุตั้งต้นก็คือธาตุ A ใหญ่นี้กําลังสัมประสิทธิ์ของมันแต่ธาตุ B นี้แต่ต่างการอยู่ใสเนาะแต่ต่างกันน้อยเดียวก็คือว่าตัวถ้าว่าภาวะเริ่มต้นน่ะจะสัญลักษณ์ด้วยเขียวสีและเฮาเวลาไปเขียนการพัวพันของมันนะเฮาจะใช้เลข0ชนิดเลข0ชนิดให้ฮู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะปานนี้เฮาสิเอาค่า KC ครับค่า Q4 นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อบ่งบอกทิศทางของปฏิกิริยานี้ได้ดังนี้ถ้า K4 ใหญ่กว่า Q4 ปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากซ้ายไปขวาหรือว่าเกิดไปข้างหน้าเนาะและถ้าว่า K4 นี้น้อยกว่า Q4 และปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากขวาไปหาซ้ายหรือว่าปฏิกิริยาปิ้นกลับและถ้าว่า K4 กับ Q4 เท่ากันแสดงว่าระบบนี้อยู่ในภาวะดุลเดียงแล้วปฏิกิริยาเกิดไปข้างหน้าอัตราก็เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้ากับอัตราก็เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเท่ากันแล้วเนาะและวิธีจื้อว่า K4 ใหญ่กว่า Q4 ปฏิกิริยาจะไปในใดเคล็ดลับของอาจารย์ให้พวกน้องจื้อนะนี่แต่ละคนก็ไปจื้อเอาเองว่าใครมีเคล็ดลับนี่ใดก็บ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าเคล็ดลับของอาจารย์เนาะจะมาให้พวกน้องจื้อได้ก็คือว่าง่ายๆเลยทุกครั้งให้พวกน้องเขียนตัว K4 นี่ขึ้นต้นก่อน Q4แล้วพอน้องเบิ่งลูกศรตัวนี้เนาะถ้าว่าลูกศรให้พอน้องตีว่าตัวเครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าตัวนี้นะมันเป็นหัวลูกศรเนาะคือสังเกตตัวนี้ถ้าว่าเฮาตื้มขีด1ใส่ก็เป็นลูกศรไปเลยมันบอก
ฉะนั้นถ้าว่าพน้องเขียน K ขึ้นต้นกวดคิวนะหัวลูกศรตัวนี้จะเป็นทิศทางของปฏิกิริยาเคมีเลยก็คือนี่เลยไปข้างหน้าหรือว่าจากซ้ายไปขวาตัวนี้มันจะเป็นเครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าเลยมันจะคิดต่อตัวนี้ใช่อันนี้คือการถ้ามันเขียน K ขึ้นต้นกวดคิวเลยก็มีลูกศรมีเครื่องหมายน้อยกว่าตัวนี้ให้พน้องจือว่าเครื่องหมายน้อยกว่านี่ถ้าพน้องคิดน้อยหนึ่งก็ถือว่าเป็นลูกศรคือกันฉะนั้นตัวนี้เบิ่งตัวนี้เนาะสมมุติอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าบ่เราเพียงแต่ตัวนี้ฉะนั้นหัวลูกศรตัวนี้แหละสําคัญสามารถบ่งบอกทิศทางว่าซ้ายไปขวบขวบไปซ้ายย้อนกลับหรือว่าเกิดไปข้างหน้าอันนี้เป็นเคล็ดลับการจื้อของอาจารย์เนาะเดี๋ยวถ้าคนต้องไปเขียน Q นี่ขึ้นต้นกว่า K ถือว่าเคล็ดลับนี่ใช้บ่ได้เลยเนาะเฉพาะใช้ได้เฉพาะกรณีที่เราต้องเขียน K ขึ้นต้นกว่า Q เสมอมันจึงจะสามารถใช้ได้วิธีจื้อแบบนี้เอาบานนี้ถือว่าบทเรียนเฮาสําคัญก็ประมาณนี้เนาะส่วนบทเรียนอื่นมันก็ซ้ํากับบทที่9จํานวน1แล้วเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าคืนละพวกเฮาจะไปแก้โจทย์กันเลยเนาะสําหรับโจทย์ตัวอย่างที่1นะอยู่ในปึ้มแบบเรียนนั้นถือว่าบ่ยากปานใดนะอาจารย์ก็จะบอกแก้ให้พ่อน้องเลยเนาะบ่อธิบายละบ่มาอธิบายอาจารย์จะเอาเฉพาะตัวอย่าง2กับตัวอย่าง3ที่อยู่ในปึ้มแบบเรียนนั้นมาอธิบายให้พ่อน้องเข้าใจเนาะเฮาอ่านโจทย์ตัวนี้เพิ่นว่าก๊าซผสมระหว่างฮิโดรเจน 0.5 โมลและธาตุอิโอตเนาะ 0.5 โมลคือกันบรรจุอยู่ภาชนะเฮ็ดด้วยเหล็กกาบกขมิ้นขนาด1ลิตรอยู่อุณหภูมิแม่น430องศาเซลเซียสสมผลเพิ่นให้มาตามนี้เนาะเลยเพิ่นก็ให้ค่า KC มาแม่น 54.3จงคำนวณหาความเข้มข้นของฮิโดรเจนอิโอตและก็ไอฮิโดรอิโอตรัวตัวนี้เนาะฮิโดรเจนอิโอตรัวตัวนี้อยู่ภาวะหนุนเดียงหมายความว่าเพื่อนให้ความเข้มข้นอยู่ภาคอายุภาวะเริ่มต้นมาเนาะเพื่อนยังบอกท่านให้เป็นความเข้มข้นเนาะแต่เพื่อนให้เป็นจำนวนมวลมาและให้ปริมาณมาก็ไปสอบได้เหมือนกันแต่เพื่อนก็ให้อุณหภูมิมาเพื่อให้ค่า KC มาแล้วให้เฮาไปซอกหาค่าความเข้มข้นของแต่ละธาตุอยู่ภาวะหนุนเดียงตัวนี้เฮาไปแก้เลยเนาะก็ในเมื่อเฮาก็เขียนสิ่งที่เฮาฮู้ก่อนจำนวนโมลของฮิโดรเจนแม่น 0.5 โมลเห็นบ่ของอิโอตก็แม่น 0.5 โมลแล้วก็ปริมาตรก็แม่น1ลิตรอุณหภูมิแม่น430องศาเซลเซียสอันนี้เห็นอ่ะเขียนไว้ซื่อๆบ่ได้เปลี่ยนหัวหน่วยเป็นอย่างยันจะบอกเปลี่ยนเพราะเราไม่ได้ไปไซต์เนาะในเวลานี้นะในหู้ปฏิกิริยาครั้งเทิงนี้อาจารย์ไม่อยากเขียนขึ้นนะอาจารย์ก็เลยเขียนเล่นนี้ในหู้ KC เท่ากับ 54.3 ซอกหาความเข้มข้นอยู่ภาวะหนุนเดียงของฮิโดรเจนอิโอตแล้วก็ไอฮิโดรเจนอิโอตดัวตัวนี้เนาะบัดนี้เราไปแก้เลยเนาะไปแก้ก็คือทำอิฐเราก็ต้องซอกความเข้มข้นของแต่ละธาตุอยู่ภาวะหนุนเดียงอยู่ภาวะเริ่มต้นก่อนและย้อนอย่างอาจารย์จึงพาพน้องสอบสมมุติว่าตัวนี้นะเพื่อนให้ความเข้มเพื่อนให้จำนวนมวลมาเนาะเพื่อนให้จำนวนมวลมาได้ถ้าเพื่อนให้ปริมาตรออกมาบ่แม่น1ลิตรนะพน้องจะผิดได้ถ้าพน้องบ่ไปสอบความเข้มข้นฉะนั้นอันนี้โชคดีซื่อๆเลยที่เพื่อนให้ปริมาตรมา1ลิตรนะก็เอาจำนวนมวลมาหารปริมาตรก็ออกเท่าเดิมนะพน้องก็บ่บางคนก็บ่ได้เปลี่ยนก็โชคดีไปเลยก็คือว่าฮิโดรเจนเป็น 0.5 มลลิตรนะพอดีอันนี้มัน1ลิตรเด้แต่ถ้าว่าตัวนี้เป็น3ลิตร5ลิตร10ลิตร20ลิตรเด้พ่อน้องบ่เปลี่ยนตัวนี้น่ะพ่อน้องก็สิพบปัญหาแน่นอนพ่อน้องแก้บ่ถูกเนาะฉะนั้นทุกครั้งนะอาจารย์มีหลายวิธีการแก้หลายอาจารย์ก็จะมีหลายเทคนิคแต่ว่าสําหรับเคล็ดลับของอาจารย์นี่อาจารย์จะบอกเลยให้เปลี่ยนจากจำนวนมวลมาเป็นความเข้มข้นก่อนทุกๆครั้งเนาะความเข้มข้นเริ่มต้นก่อนแล้วเราจึงค่อยไปแก้มันจะง่ายเนาะแต่ถ้าว่าเราบอกไปเฮ็ดแบบนั้นนะเฮาสิเจอปัญหาว่าเฮาต้องได้ไปสุดท้ายเฮาต้องได้ไปซอกคือเก่านะซอกได้จำนวนมวลต้องไปซอกคนเข้มข้นคือเก่ามันจะเจอปัญหาฉะนั้นทุกครั้งเลยต้องเปลี่ยนจากจำนวนมวลกับปริมาณนี่ให้มันเป็นความเข้มข้นมวลต่อลิตรก่อนเนาะฉะนั้นอาจารย์ก็เห็นแบบนี้อีกสูตรตัวนี้เนาะ n เท่ากับ cv จะเป็นอย่างพวกน้องเคยได้ยินสูตร n เท่ากับ cv ส่วนพันว่าอันนั้นเป็นกรณีที่ว่า v นี่เป็นซันติเมตรสามแต่ว่ากรณี v นี่เป็นเดซิเมตร3หรือเป็นลิตรเนี่ย n จะเท่ากับ cv เลยเนาะเลยถอนเอา c นี่จะเท่ากับ n ส่วน v ฉะนั้นเราก็สามารถโชคได้ว่า
ความเข้มข้นของฮีโดเซนภาวะเริ่มต้นก็จะเท่ากับเราเขียนตัว C นี่ก็คือเป็น C ของฮีโดเซนเนาะความเข้มข้นของฮีโดเซนเท่ากับ n ของฮีโดเซนมาหารให้ปริมาตรเหมือนว่าก็ออกมาก็เป็น 0.5 0.0 มูลต่อลิตรของไอโอตัวคือกัน 0.5 0.0 มูลต่อลิตรแล้วก็ของธาตุฮีโดเซนไอโอตดัวตัวนี้แหละที่ภาวะที่ภาวะเริ่มต้นเป็น0นี่นะเท่า0ให้พ่อน้องจื้อแมนมีนะความเข้มข้นเริ่มต้นของธาตุผลิตภัณฑ์นะจะเท่ากับ0ยกเว้นที่พื้นให้มาพื้นโจทย์พื้นให้มาว่าธาตุนั้นเท่านี้นะแล้วแม่นถือว่าอันนั้นบ่แม่น0แต่ถ้าเพิ่นบ่บอกมาแสดงว่าในจุดเริ่มต้นเท่านั้นมีแต่ธาตุตั้งต้นอย่างเดียวถ้าผลิตภัณฑ์ยังเป็น0อยู่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาสอบได้แล้วเฮาเปลี่ยนจากจำนวนมูลกับปริมาตรมาเป็นความเข้มข้นได้แล้วขั้นตอนต่อไปเฮาก็เขียนสมมุติขึ้นแล้วเฮาก็มาเขียน3ภาวะเนาะ3ภาวะให้พ่อน้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่พ่อน้องจะแก้โจทย์แม่ดุลเดียงเคมีนี่นะโชคหะภาวะดุลเดียงนี่นะแล้วแม่นพ่อน้องต้องได้เขียน3ภาวะนี้ให้เป็นถ้าไปเขียนเป็นก็มีปัญหาทำอิฐก็เริ่มต้นก่อนเนาะเริ่มต้นนี่ก็เป็น 0.500 มูลต่อลิตรแล้วก็ 0.500 มูลต่อลิตรและตัวนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะแต่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์บ่เกิดเนาะเมื่อกี้เฮาสอกได้แต่ตัวนี้นะแม่นบ่แล้วเปลี่ยนแปลงนี่ในเมื่อถ้าผลิตภัณฑ์ยังบ่มีนะโอกาสที่มันจะเกิดเป็นยาปิ้นกลับมันบ่มีฉะนั้นธาตุตั้งต้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันต้องสูญเสียความเข้มข้นของมันต้องสูญเสียเพื่อให้ไปเกิดธาตุผลิตภัณฑ์แต่เฮาบ่ฮู้ว่าจะสูญเสียซ้ําใดเฮาก็เลยใส่ว่าสูญเสียอีกมูลต่อลิตรสูญเสียอีกมูลต่อลิตรเนาะอันนี้ก็สูญอันนี้เกิดขึ้นนี่นะธาตุผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นเป็นอันนี้เลข2นี่แม่นตัวสังสารนี่เนาะ 2x เนาะหมายความว่า1มูลตัวนี้ต่อ2มูลตัวนี้1มูลตัวนี้ก็ต่อ2มูลตัวนี้ฉะนั้น1 x อยู่นี่ต้องต่อ2 x แต่ว่า2 x นี่จะเป็นบวกเพราะว่ามันจะเมื่อการเวลาผ่านไปเนาะความเข้มข้นมันจะเพิ่มขึ้นแต่สมมติตัวลบนี่นะถ้าตั้งต้นนี่นะส่วนหลายจะติดลบยกเว้นกรณีปฏิญญาปิ้นกราฟเท่านั้นเนาะและให้เฮาชื่อโลดว่าเฮาได้เรียนอยู่บทที่1บทที่2เนาะพี่น้องเนาะเฮาได้เรียนแล้วว่าถัดตั้งต้นนะเมื่อการเวลาผ่านไปหรือว่าเมื่อเกิดวิญญาณอัตตาคันเกิดวิญญาณของธาตุตั้งต้นมันจะลดลงและอัตตาคันเกิดวิญญาณของธาตุผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นแม่นบ่ฉะนั้นคําว่าลดลงก็เป็นลบคําว่าเพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นบวกแม่นบ่และดุลเดียงคําว่าดุลเดียงมันบ่ได้ยากเลยนะพี่น้องถ้าว่าพี่น้องฮู้ความเข้มข้นเริ่มต้นกับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทุกครั้งต้องเป็น x อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าตัวสังสารอย่าลืมเท่านั้นและเฮาก็เอามาบวกกันฉะนั้นดุลเดียงจะเท่ากับ 0.500 ลบ x มูลต่อลิตรเนาะเนี่ยเพิ่นบ่ได้เขียนเฮาบ่ได้เขียนหน่วยไซส์ซื่อเนาะอันนี้คือกัน 0.500 ลบ x มูลต่อลิตรอันนี้ก็คือกัน0บวก2 x ก็คือ 2x มูลต่อลิตรบัดนี้ถือว่าเฮาบ่ฮู้ค่า x เฮาก็จะบ่สามารถสอบความเข้มข้นของธาตุแต่ละธาตุนี่อยู่ในภาวะดุลเดียงได้เนาะซึ่งเฮาเห็นแล้วว่าต้องสอบค่า x ก่อนฉะนั้นเฮาเพิ่นให้หยังมามีหยังเป็นเงื่อนไขให้เฮาไปสอบค่า x ได้ก็มีแต่ KC ที่เพื่อนให้มานี่แหละเนาะ KC เท่า 54.3 นี้เขาก็มาสอบค่าของอีกเพื่อให้จะสอบแบบเข้มข้นตัวนี้นะครับก็เอ็ดดันค่า KC นี่แหละ KC ที่เขามีนี่นะ KC ก็คือเขาก็เขียนออกมาเรา KC เท่ากับถ้าเป็นก๊าซตัวนี้อาจารย์ลืมเนาะอันนี้เป็นก๊าซคือกันสุกครั้งนะเป็นก๊าซเป็นก๊าซคือกันนี่เขาจะเอาธาตุผลิตภัณฑ์นี่เนาะมาส่วนให้มาผลิตภัณฑ์นี่มีจากธาตุก็ขึ้นกำลังของตนเองแล้วก็คูณกันเนาะแล้วก็มาส่วนให้ธาตุตั้งต้นเนาะแต่ละธาตุก็ขึ้นกำลังตนเองแล้วก็มาคูณกันให้มันหมดถ้าว่าเป็นภาวะก๊าซนะถ้าเป็นธาตุแข็งก็ตัดออกไปเลยเนาะถ้าเป็นธาตุเหลวตัดออกไปเลยเนาะถ้าเป็นธาตุละลายต้องเบิ่งว่ามีธาตุก๊าซบ่ถ้าว่ามีธาตุก๊าซตัดไปเลยเนาะอันนี้เฮาก็ได้เรียนมาแล้วทบทวนนิดนึงเพื่อผู้ที่ยังบ่ทันเข้าใจฉะนั้นเฮาได้อันการผลิตภัณฑ์ของ KC แล้วเขาก็แทนค่าใช่เลยเนาะเมื่อกี้นี่เขามีค่าไม่เนี่ยเนาะตัวนี้เด้แต่ละตัวในภาวะดุลเดียงนี่ของฮีโดเซนอีโอตดัวก็แม่น 2x นี่เป็นบอกของของอีโอตดัวก็แม่น 0.5 0.0 ลบ x และของฮีโดเซนก็เป็น 0.5 0.0 ลบ x คือกันเนาะในที่ภาวะดุลเดียงเขาก็มาแทนค่าใช่แล้วแหละแทนค่าใช่แล้วก็ KC เขามีเด้ก็แทนค่าใช่พอแทนค่าใส่ปุ๊บนะมันจะอยู่ในปุ๊บมันเพิ่นย่อเลยอาจารย์ย้านพ่อน้องบ่เข้าใจนะอาจารย์ก็เลยมาแก้ให้ละเอียดขึ้นเนาะแต่ว่าเพิ่นแก้ถูกแล้วเนาะบ่ผิดข้อนี้นะบ่มีพิมพ์ผิดอีหยังเนาะฉะนั้น
ตัวนี้นะสองอีกขึ้นกำลังสองเห็นป่ะศูนย์นี่มีขึ้นกำลังสองส่วนตัวนี้เนี่ยเขาเบิ่งตัวเลขคือกันศูนย์จุดห้าศูนย์ศูนย์ลบอีกคนให้ศูนย์จุดห้าศูนย์ศูนย์ลบอีกก็เท่ากับศูนย์จุดห้าศูนย์ศูนย์ลบอีกขึ้นกำลังสองก็คือสองคูณสองเท่ากับสองกำลังสองเห็นป่ะอันนี้ก็คือกันเหมือนว่าพจน์ทางพจน์เนี่ยมันสองพจน์นี่คือกันฉะนั้นในเมื่อสองตัวคือกันคนกันต้องขึ้นกำลังสองในเมื่อสองตัวนี้ขึ้นกำลังสองแล้วตัวนี้มาแม่นะตัวเลขนี่ถ้าผมเป็นโชคดีของพวกเขาแล้วที่พวกเขาจำบได้ไปแก้ระบบสมผลคัดหนึ่งที่มีสองคัดสองที่มีหนึ่งตัวรับเขาจำบได้ไปแก้เพราะว่าเขาโชคดีได้เนาะฉะนั้นนะเขาก็เลยเอาสองตัวนี้กำลังสองกำลังสองนั่นคือกันเห็นป่ะกำลังสองตามสูตรทางคณิตศาสตร์นะถ้ากำลังสอง a ส่วน b ตัวไหนขึ้นกำลังสองหรือขึ้นกำลังกำลังอย่างก็ได้เราสามารถเอากำลังนี้ไปขึ้นอยู่นอกนี่รวมเลยเนาะฉะนั้นในเมื่อเราเห็นแบบนี้เราอยากถอนค่าของ x เราต้องคัดเอากำลังสองนี้ออกด้วยการคูณหักคันสองเข้าทั้งสองฝั่งสุดท้ายเราก็จะได้ตัวนี้เป็นบวกหักคันสองของ 54.3 คูณให้เท่ากับหักคันสองของตัวนี้เลยหักคันสองกันกำลังสองคัดกันทิ้มเลยสุดท้ายเราจะเหลือ 7.37 เท่ากับ2 x 0.5 ลบ x เห็นบ่อันนี้เลยเพิ่นมารัดห้อนนี่เลยนะอาจารย์ย้ำพวกน้องบอกเข้าใจอาจารย์เขาเลยมาแก้คืนให้พวกน้องเบิ้งเนาะและเราเนื้อเป็นแบบนี้เราสามารถแก้สมผลตัวนี้ได้แล้วเนาะอาจารย์ย้ำบอกพาแก้แล้วตัวนี้มันง่ายแล้วพวกน้องน่าจะแก้ได้แล้วสุดท้ายค่าของ x ก็จะเท่ากับ 0.393 มนต์ลิตรอันนี้เมื่อเราได้ค่าของ x แล้วเราก็เบิ้งในสมผลเราได้เมื่อกี้นี่แหละเราฮู้ว่าอยากฮู้ฮิโดเซนก็เท่ากับ 0.500 ลบ x ไม่รู้อย่างฮู้ของอีออสก็เป็น 0.500 ลบ x ส่วนของเป็นอย่างของฮิโดเซนอีออสดัวเนี่ยก็เท่า 2x เมื่อเราได้ x แล้วมันก็มาแทนไส้เราแล้วไม่รู้มันก็สบายแล้วฉะนั้นตัวนี้เลยไม่รู้จากการสมผลของเราเนี่ยเราจากดุลเลี่ยงเราก็ได้ตัวนี้เลยฉะนั้นเราก็เอาค่า x มาแทนไส้ก็จะเก้ได้ออกมานี่นะทุกธาตุที่อยู่ในภาวะดุลเลี่ยงอันนี้ก็ถือเป็นคำตอบของเราสำหรับตัวอย่างข้อสอบตัวอย่างสอบก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีถ้าพี่น้องยังมีจุดใดที่บอกเข้าใจอีกก็คอมเมนต์เข้ามานะจันจะอธิบายเพิ่มเติมว่าตัวนี้มันหมดยากเขานี่นะเนาะเพราะว่าถือว่าถ้าพี่น้องเก่งคณิตศาสตร์ได้เก่งได้ก็ถือว่าผ่านไปได้ง่ายอยู่วันนี้มาเบิ่งข้อที่3นี่เนาะก็ให้พี่น้องตั้งใจเบิ่งนิดนึงเพราะว่าข้อที่3เนี่ยอยู่ในปื้มตำราเพิ่นก็พิมพ์ผิดหลายบอนมันเห็นให้พี่น้องอาจจะเข้าใจบ่ได้หรือว่าเข้าใจสับสนหลายอย่างเนาะเอาโจทย์ของมีนี้พิจารณาปฏิกิริยาฮิโดเซนภาวะก๊าซบวกอิออนตัวภาวะก๊าซเท่าได้2เท่าของ2มนของฮิโดอิออนตัวเป็นก๊าซคือกันเนาะโจทย์เป็นสมผลเดียวกันนะสังเกตว่าสมผลเดียวกันสมมุติความเข้มข้นเริ่มต้นของธาตุฮิโดเซนอิออนดัวและฮิโดเซนอิออนดัวนี่นะเท่ากับ 0.00623 มอลาริตี้หรือว่ามนโตลิตรแล้วก็ 0.00414 มนโตลิตรแล้วก็ 0.0224 มนโตลิตรตามลำดับแต่ลำดับก็คือตัวมาก้อนนี้ก็ต้องเป็นของฮิโดเซนตัวอยู่กลางก็เป็นของอิออนและตัวท้ายก็เป็นของฮิโดเซนอิออนดัวกันเนาะตามลำดับนะจงกำหนดทิศทางปฏิกิริยาและสอบหาความเข้มข้นของแต่ละธาตุในภาวะดุลเลี่ยงธาตุนี้นะเราธรรมดาเพื่อนต้องให้เพื่อนต้องให้KC มาเลยเนาะถ้าเพื่อนบอกให้ KC มานี่เราก็สอบมาได้แต่ว่าฉันเบื้องอยู่ในปื้มเพื่อนก็เอา KC จากโจทย์สอบตัวอย่างสอบมันมาใส่ฉะนั้นตัวนี้นะถ้าเป็นโจทย์แม่นี้เลยเนี่ยบอกให้ KC มาเขาจะแก้บ่ได้ต้องเอาค่า KC นี่เพิ่นต้องให้มาเนาะตัวนี้นะอาจารย์ก็เลยมาเขียนใส่นี้ตื้มใส่เนาะมาเพิ่นให้ KC เท่าตัวนี้วันนี้ก็ในเมื่อเขาก็เขียนแต่ละธาตุเนาะธาตุความเข้มข้นของฮิโดเซนภาวะเริ่มต้นแม่นตัวนี้เป็นบอกของอิออนก็แม่นตัวนี้ตามลำดับเด้ขนาดของฮิโดอิออนดัวก็แม่นตัวนี้ก็เป็น 0.0224 มวลต่อลิตรนี้และหาฮู้ KC เนาะ KC เป็น 54.3 และฮู้ปฏิกิริยาครั้งถึงนี้
ปริญญานี่สำคัญเลยเนาะถ้าว่าเพิ่นให้ปริญญาตัวสังสามันต่างไปมันก็เคมันกดไปอีกแบบนึงการแก้ก็จะไปต่างกันฉะนั้นค่าสมผลนี่ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเนาะสแล้วก็เพื่อให้สอบหาทิศทางของปริญญาเนาะแล้วก็ความเข้มข้นของแต่ละธาตุยมพบาลหนุนเที่ยงตอนนี้แหละเราจะได้ใช้สูตรเขียวสีเมื่อกี้นี้ที่จุดเริ่มต้นที่อาจารย์แนะนำเนาะว่าสอบหาทิศทางของปริญญานี่เราจะมีเขียวสีเท่ากับตัวนี้เลยเพราะว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดหนุนเที่ยงเราสามารถเขียนการพัวพันคล้ายๆคือเป็นของเคซีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราบ่ใส่เคซีเพราะว่าบ่แม่นภาวะหนุนเที่ยงฉะนั้นเราใส่เคียวซีแทนฉะนั้นอันนี้มันมีกับเลข2ทางล่างเนี่ยอันนี้มันเลข1เลข1ก็เป็นกำลังก็มันขึ้นกับสัมประสิทธิ์ของมันแล้วก็ของผลิตภัณฑ์ก็มาหาได้ของทั้งต้นอันนี้แหละมันทวอธิบายหลายแล้วเนาะและเป็นอย่างจึงเขียน000ใส่นี่เพราะว่าเฮาอยากฮู้ว่าอยากเขียนใส่ให้พวกน้องฮู้ว่าบ่แม่นภาวะหนุนเที่ยงมันเป็นภาวะเริ่มต้นเนาะภาวะเริ่มต้นเพิ่นให้มาซื้อๆนะเราก็เลยใส่ KC หาได้ QC ออกมาแล้ว 19.50 เป็นบอกพ่อน้องหลังจากเราได้ QC ออกมา 19.50 เราไปเบิ่ง KC ของเราแม่นเท่าไหร่ 54.3 ทุกครั้งถ้าว่าอยากใส่เคล็ดลับของอาจารย์ที่มงบอกทิศทางเราต้องเขียน KC ขึ้นก่อน QC เสมอแม่นบอกฉะนั้นเราจะเขียนเราจะเห็นว่า KC เนี่ยใหญ่กว่า QC ฉะนั้นทิศทางของปริญญาแม่นเท่าไหร่เพียงแต่ตื่มเครื่องหมายคิดนี่ใส่เนี่ยก็ฮู้แล้วเนาะมันจะเป็นต้องไปเว้าหลายเนาะฉะนั้น54นี่เป็นของ KC เนี่ยมันใหญ่กว่า 19.5 นี่เลยเนาะฉะนั้น KC มันใหญ่กว่า QC และสรุปว่าก็เป็นอย่างไปข้างหน้าจุดถึงภาวะดุลเที่ยงไปข้างหน้าก็คือไปทางใดไปทางนี้แล้วเนาะไปให้ได้ธาตุฮิโดรเซนิโอดัวนี่แหละเนาะอันโหดลูกศรเอ๊ะเอาเบิ่ง K ขึ้นต้นกว่า Q เพียงแต่กึดซะนี่เป็นเครื่องใหม่ลบซะนี่มันก็นี่เนี่ยอยากเสียให้เบิ่งนี่สมมติว่านะเพียงแต่เตื้อใส่ไปบอกเป็นอะไรเป็นลูกศรอะไรก็ไปถึงเป็นทิศทางเลยเห็นป่ะหมดยากทุกครั้งต้องเขียน K ขึ้นต้นกว่า Q สบายเลยอันนั้นกำหนดทิศทางนี่นะเนาะวันนี้ไปต่อถือว่าเฮายังภารกิจต่อไปแล้วเนาะภารกิจของเฮาก็คือสอบหาความเข้มข้นเลยเนาะสอบความเข้มข้นของแต่ละธาตุอยู่ในภาวะหนุนเดียงเนี่ยนะฉะนั้นเฮาสิบได้ปิดศูนย์คือเก้าได้เนาะเพราะว่าเพื่อนให้มาเนี่ยเนาะอย่าไปเฮ็ดได้ว่าทุกครั้งเลยถ้าผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นศูนย์ซึ่งถ้าว่าโจทย์ให้มามันจะบ่แม่นศูนย์เฮาก็บ่ต้องเฮ็ดได้เนาะแบบนั้นนะอย่าไปหากินง่ายแบบนั้นเสมอบ่ได้ได้เนาะถ้าเพื่อนให้มาเนี่ยครับสมผลมากแล้วก็มีเคซีมาแล้วก็ภาวะเริ่มต้นแหละมันเพิ่นให้แต่ละตัวมาได้เนาะของฮีโรแซนก็แม่นนี่แหละ 0.00623 มลต่อลิตรแล้วก็ของโยดก็แม่น 0.00414 มลต่อลิตรแล้วก็ของฮีโรแซนโยดรัวตัวนี้นะก็แม่น 0.00224 มลต่อลิตรบัดนี้สำคัญเด้ออย่าลืมตัวนี้เราต้องไปเบิ่งว่าทิศทางมันไปทิศทางใดได้เนาะถ้าทิศทางไปทางถ้าผลิตภัณฑ์นั่นน่ะถ้าตั้งต้นสิติดลบนะอีกอยู่ภาวะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอีกจะติดลบที่ถ้าตั้งต้นแต่ถ้าว่าเป็นปริญญาปิ้นกราฟน่ะและเพิ่นให้ความเข้มข้นมาสมมุติว่าเพิ่นให้ความเข้มข้นของถ้าผลิตภัณฑ์กับทั้งต้นมานํากันน่ะต้องไปประเมินทิศทางของมันก่อนถ้าว่าทิศทางมันไปข้างหน้านะข้างหน้าหรือว่าไปเป็นถ้าผลิตภัณฑ์นั่นน่ะตัวถ้าตั้งต้นนี่สิติดลบเพื่อให้มันสูญเสียเลยแล้วมันจะไปข้างหน้าเลยแต่ถ้าว่าโจทย์เราคำนวณออกมาปุ๊บสมมุตินะว่าKC นี่น้อยกว่า QC แสดงว่าปฏิญญาจะปิ้นกลับนะจะปิ้นกลับปุ๊บนะโจทย์เรานะอ่านที่เมืองผลิตภัณฑ์นี่จะติด2 x นี่มันจะหรือว่า x ตัวนี้มันจะติดลบนอกเลยตัวถ้าตั้งต้นนี่นะอาจจะติดบวกแทนฉะนั้นตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำคัญนะเขาต้องรู้ทิศทางมันถ้าว่าทิศทางสมมุติว่าทิศทางมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นถ้าผลิตภัณฑ์ฉะนั้นถ้าตั้งต้นจะติดลบเพื่อให้ทั้งต้นสูญเสียอะไรไปเป็นถ้าผลิตภัณฑ์แต่ว่าถ้าพิสูจน์มาแล้วเนาะปฏิกิริยาเนี่ยมันปิดกับฉะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์จะสูญเสียก็สิต้องติดลบที่เบื้องถ้าผลิตภัณฑ์เพื่อให้ถ้าตั้งต้นจะเพิ่มขึ้นก็ต้องติดบวกใส่ถ้าตั้งต้นไหนผมแม่นว่าทุกครั้งถ้าผลิตภัณฑ์มันสิติดบวกเลยถ้าตั้งต้นติดลบเสมอถ้าเพื่อนให้ค่าความเข้มข้น
ของถ้าตั้งต้นกับทางถ้าผลิตภัณฑ์ไม้เห่านะให้ระวังที่สุดเนาะแต่ว่าข้อนี้เห่าพิสูจน์หรือเด้พิสูจน์ผ่านมานี่แหละหัวปฏิกิริยาจะไปข้างหน้าหรือว่าจะเกิดเป็นฮีโดไปข้างหน้าก็คือตัวนี้เนี่ยจะเกิดจากซ้ายไปขวาจะเกิดของฮีโดเซนโยนตัวเนี่ยเขาพิสูจน์ได้นะเขาก็กล้าที่จะเอาเครื่องหมายลบมาใส่อยู่อันนี้นะอยู่เบื้องทัดตั้งต้นนี้เพื่อให้กลายเป็นทัพผลิตภัณฑ์ตัวนี้สุดท้ายเขาก็บนยากเราดุนเดียงก็คือเอาพวกนี้บวกกันนะบวกกันหลังจากเอาพวกนี้บวกกันแล้วนะมานี่เขาก็ต้องไปโซคะอีกคือกันกับเมื่อกี้นี้แต่ว่าเมื่อนี้เขาจะโชคบดีเท่ากับเมื่อกี้นี่แล้วนะเพราะเมื่อกี้นี่นะเขาโชคดียิ่งวันว่าอันนี้เป็นศูนย์หรือเปล่าอันนี้อีกนี่เป็นเศษสองอีกไอ้ตัวนี้แหละคล้ายกันเท่ากันว่าเขาก็บ่ได้ไปอันใส่สุดเดนต้าหรือว่าบ่ได้มีอีกกำลังสอบถือว่าเป็นโชคดีของเขาแต่ครั้งนี้โชคบดีคือเก้าแล้วเนาะเขาก็จะได้ไปโชคค่าอีกเนาะเดี๋ยวจะไปเบื้องนับกันอันนี้เขาก็โชคเคซีอิงตามสมผลนี้เขาสามารถเขียนอัตรากับพพันธ์แบบ KC ได้ดังนี้เขาก็แทนค่าใส่หลังจากเขาแทนค่าใส่ปุ๊บเขาจะเห็นว่าตัวนี้ก็บอกคือกันแหละฉะนั้นเขาต้องได้แก้แหละวันนี้นะต้องได้แก้แหละต้องมีเลขกำลังสองเข้ามาอีกกำลังสองเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เพื่อแก้นะเขาก็จะคูณตัวนี้เขาไปหา54นี่เพื่อปลดล็อกเลขหาออกก่อนมันหรอก54คนให้พดนี้แล้วก็คนให้พดนี้แล้วก็เท่ากับตัวนี้เลยแม่น 0.0224 บวก2อีกตัวนี้แล้วหลังจากตัวนี้นะเขาก็แก้ตัวนี้ให้มันทำมั่งวงเล็บตัวนี้ออกก่อนนั่นบอกด้วยกันเขาใช้มงคลนี้ก็คือเอาตัวนี้คูณไปบอกคูณไปแล้วก็เอาตัวอีกนี่คูณเข้าไปหลักการคูณพน้องนายจะหู้แหละนะอาจารย์ก็จะบอกอธิบายหลายเพียงแต่ว่าอาจารย์เขียนนี่ก็ละเอียดพอสมควรแล้วอยู่ในปื้มเพิ่มบริเหตุแบบนี้เนาะอาจารย์ก็ย้อนเพื่อนบทเฮ็ดนั่นแหละอาจารย์ยังค่อยออกมาเฮ็ดนะย้อนฝั่งคนบอกเข้าใจได้เนาะได้แล้วบัดนี้54มันตัวเก้าเลยพวกนี้คูณกันออกอยู่ในนี่มันบอกแล้วตัวสำหรับตัวนี้นะมันจะเข้าเนี่ยที่จริงเขาต้องแก้ไปให้มันยาวไปเลยเนาะแต่ว่าถ้าว่าแก้แม่นมันเจียอาจารย์สิบพออาจารย์ก็เลยขอหักษาไว้คือเก้าวันนี้เขาก็มาเข้าตัวนี้เดี๋ยวมันจะเข้ากับหลักการตัวนี้ได้เอบวกบีขึ้นกำลังสองถ้าก็ a กำลังสองบวก2 ab บวก b กำลังสองเขาก็ใส่ด้วยแล้วว่าเนี่ย a กำลังสอง a ก็หมายถึงตัวพจน์นี่หรอบวกให้2 ab a b เป็นตัวนี้เป็นหรอสองมันมาตามสูตรทั้งแล้วก็บวก b กำลังสองเป็นสองอีกขึ้นกำลังสองแล้วก็ตัวนี้เขาก็ขัดจอนออกมาได้ทำนี้สุดท้ายเขาก็จะถอดออกมาขัดจอนแล้วก็จะได้ 50.2 x กำลังสองลบให้6ลบให้ 0.654 x เลยก็บวกให้8.98 คน4กำลังลบ4เท่ากับ0เอาปั๊บสมผลตัวนี้ให้มันเข้ากับรูปแบบของ ax กำลัง2บวก bx บวก4นี้เพื่อยังเพื่อว่าเราจะได้ไปแก้สมการของ x ได้เนาะเราจะสังเกตว่ามาฮอดก่อนนี้เราก็แก้ได้แล้วเนาะเราจึงไปแก้สมผลตามหลักการตัวนี้ถ้าว่าสมผลอยู่ในรูปแบบตัวนี้นะสังเกตเบื้องตัวนี้ก็มี x กำลัง2กันแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็มี x กำลัง2อันนี้ก็มีตัวเลขแล้วก็มี x ไม่หรอแล้วก็นี่มีตัวเลขเนี่ยเท่ากับตัวนี้เลย a นี่มันเป็นตัวเลข b กับตัวเลข c เป็นตัวเลขแต่ว่ามี x กำลัง2มี x แล้วก็มีตัวเลขเท่าสุดแสดงว่ามันเข้ากันตัวนี้ a ของเฮาแม่น 50.2 b ของเฮาเท่ากับ -0.654 แล้วก็ c ของเฮาแม่น 8.98 คน c กำลัง -4 ไม่หรอเทียบเท่าแม่นนั่นนะบัดนี้เฮาไปแก้สมผลตามสูตรตัวนี้แล้วแม่น x 1จะเท่ากับ -b บ่บวก5ขั้น2ของเดลต้าหรือว่าอันนี้เขาเอื้นว่าถ้าบอกว่าเขาสองเดลต้าก็มีแต่ว่าวันบีกำลังสองลบซีอาร์ซีแล้วก็มาหารให้สองเอนี่อันนี้เป็นทั้งสองตัวนี้คือการเพียงแต่ว่าตัวนึงเป็นบวกเดลต้าตัวนึงเป็นลบถ้าเขาสองเดลต้าซื่อนะเขาก็สามารถโซ่อีกหนึ่งได้ตัวนี้แทนค่าเข้าไปเนี่ยตัวนี้บีของเขาเป็นเท่าไหร่ลบ0.654บอกเขาก็มาแทนซะเนี่ยลบอันนี้เป็นลบมาจากสุดลบตัวนี้เป็นลบมาจากสรรพสิ้นของมันเนี่ยลบคูณลบกลายเป็นบวกบอแล้วนี่บวกให้ค่าสองตัวนี้แล้วก็เนี่ย b กำลังสองเป็นลบ0.654ขึ้นกำลังสองมานี่ลบตัวนี้มาจากสูตรไหนเนาะ c จะเป็นมาจากสูตร a เป็นอย่าง 50.2 c ไหม c เป็นตัวนี้บอเขาก็มาใส่นี่แล้วก็แก้ออกมาสุดท้ายได้ออกมาแล้วอีกหนึ่งนี่สองยูรูมนี่อธิบายหนึ่งสองนี่มาจากสูตรบอ
เอเนี่ยเอเป็นเท่าไรเอของมันเป็น50.2ของสมผลเขาตัวนี้นะสุดท้ายได้อีกหนึ่งออกมา0.0114มลต่อลิตรเห็นบอกเพราะค่าของอีกเป็นค่าความเข้มข้นเนี่ยเป็นมลต่อลิตรบัดนี้เบิ้งอีก2ออกมาเป็นลบบีเห็นบอกลบ5^2ของเดลต้า5^2เดลต้าเป็นอย่างตัวนี้ตัดนี่แหละคือกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเครื่องหมายลบลบมาจากสูตรแน่นอนนี่นะลบมาจากสูตรนะนี่และอีก2แล้วเขาก็แก้ออกมาอีก2นี่จะเท่ากับ0.00156วันนี้เราจะเห็นว่าอีก1มันเป็นไปบ่ได้เพราะว่ามีค่าใหญ่กว่าความเข้มข้นเริ่มต้นของทั้งต้นเนาะเบิ่งรูปแม่นเทบ่ 0.01 นี่นะเบิ่งตัวเก่าที่เพิ่นให้มานี่แต่ละตัวเป็น 0.0 ถ้าทั้งต้นตัวนี้เลยแล้วแม่น 0.00 หรือว่า 0.004 0.06 แสดงว่าอันนี้อ่ะค่าความเข้มข้นตัวนี้น่ะมันสูงกว่าฉะนั้นเวลาเอาไปแทนไส้ตัวนี้น่ะมันจะติดจะเห็นให้ความเข้มข้นติดลบเป็นบอกติดลบนะเป็นบอกเนาะจะเป็นลบนะถ้าว่ามันใหญ่กว่าน่ะมันจะเห็นว่าตัวนี้เป็นลบฉะนั้นในทางเคมีเป็นลบมันเป็นไปบ่ได้เนาะบ่คือในทางคณิตศาสตร์ฉะนั้นเพิ่นก็เลยบอกว่าจากอีกนึงนี่มันบ่เป็นไปบ่ได้และก็เหลือได้อีก2นี้ที่เท่ากับ 0.00156 นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องฉะนั้นความเข้มข้นของเตลัทไทยพระวันดุดเดียงคือบ้านนี้มาฮอนนี่หลายคนเข้าใจอันนี้จะตัดออกมาเมื่อคืนเพราะย้านบางคนบอกเข้าใจว่าเอาแหวนโซกได้ในใดนะเอาเมื่อกี้นี่เนี่ยเนาะสมผลเฮาตัวนี้เนี่ยเฮาก็มีว่าของฮิโรแซนเป็นเท่ากับ 0.00623 ลบ x เนี่ย x เฮาก็มีเนี่ยเฮาหาได้เมื่อกี้นี่ x ของเฮาเป็นเท่าไหร่ x ของเฮาตัวนี้เนี่ยแม่น x 2นี่เนี่ยเป็น 0.00156 เพราะมันแทนไส้แล้วแหละแต่ 0.00623 มันลบให้ 0.00156 ก็คือค่าอีกแม่นบ่ก็ได้ออกมาเท่านี้ของ EOS เนี่ยนี่ 0.00414 ลบ x นี่อันนี้ 0.00414 ลบ x x ก็เป็น 0.00156 นี่ลบกันออกมาแบบนี้แล้วก็ของของตัวนี้เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ของ Hydrogen EOS ตัวนี้นะแม่น 0.0224 แล้วก็มาโอ้ผิดแล้วเด้อตัวนี้นะตัวนี้ปิดบวกแล้วพวกน้องนะอาจารย์เฮ็ดผิดแล้วอาจารย์เขียนผิดแล้วเด้อบวกแล้วตัวนี้นะแบ่งให้อาจารย์ด้วยเนาะบวกให้กับ2เทือกของอีกตัวนี้ได้ออกมาก็แม่น0.0255เนาะจาก224นี่เป็น255อันนี้แหละแม่นเป็นโจทย์ของเฮาแหละเป็นถือว่าจบซะนี้เนาะพ่อน้องเนาะถือว่าก็สมพควรแล้วเนาะนี่จัดแปลงนิดนึงสีมือบ่งามเลยบัดนี้บ่ได้เอาเมาส์เพ่นมาเนาะโอเคเด้อแปลงใส่แบบนี้อันนี้แม่นโจทย์ของเฮาเนาะถ้าว่าพ่อน้องบ่เข้าใจจุดใดเนาะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามจัดได้อาจารย์เป็นคนเป็นใหญ่พวกน้องอยู่เพราะว่าบางคนก็ยังเรียนออนไลน์อยู่ถ้าเรียนออนไลน์แล้วปื้มตำราก็พิมพ์ผิดบางจุดนี่โอ้ยันน้องๆนี่คุ้นคั่วนี่บ่มีทางออกเนาะเฮาก็เลยมาเฮ็ดคลิปตัวนี้ถึงยังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งของอาจารย์ใหม่ส่งโปรดิชั่นเพื่อพวกเฮาจะได้มาปรึกษาหรือกันเรื่องการเรียนการสอนเรื่องอื่นๆเนาะที่อาจารย์โพจะช่วยพวกน้องได้เนาะและก็อย่าลืมบอกหมู่เด้อมาติดตามช่องของอาจารย์เด้อถ้าใครมักเรียนหนังสือบ่หรือว่าใครอยากปรึกษาลือกันกับอาจารย์หลายๆอย่างอาจารย์ก็จะยินดีต้อนรับทุกคนเนาะเป็นน้องหนุ่มทุกคนอาจารย์ก็จะช่วยเหลือเมื่อทุกคนและมาติดตามช่องของอาจารย์นี้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และก็เป็นไอ้เป็นน้องกันมีอย่างปรึกษากันเป็นกันเองเนาะและสำหรับมื้อนี้ก็สิพบพี่น้องเดซามี่แหละก็ขอกล่าวคำว่าลาก่อนเนาะ